เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกรียาสิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระเงจะจันเนสุขีรินพักภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขอหาเรื่องท่านประธานสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการเยียวยาเหตุการณ์น้ําท่วมเมื่อปลายปี66ถ้าถามว่าทําไมสสนาธิวาสไม่ว่าจะเป็นท่านวัชระเยาวฮัซนท่านกมลศักดิ์ีวามะรวมถึงตัวผมเองต้องมาพูดเรื่องนี้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านครับท่านประธานอําเภอที่เดือดร้อนมีหลายอําเภอนะครับเนื่องจากการเยียยาที่มีอัตราไม่เหมาะสมนะครับที่อยู่ในทั้งที่อยู่ในเขตเดียวกันนะฮะอยู่ในเขตเดียวกันความเสียหายเหมือนกันบางคนได้มากบางคนได้น้อยบางคนไม่ได้เลยและหลายๆคนก็ไม่ได้ด้วยครับท่านประธานผมเองไม่ทราบว่าหน่วยงานเช่นจังหวัดปพจังหวัด พิจารณาอย่างไรครับท่านประธานถามว่าช่วงเวลาน้ําท่วมเนี่ยนะครับ <_ an> เขาต้องการอะไรนะครับเขาต้องการรูปนะฮะถามว่าช่วงเวลาน้ําท่วมเนี่ยจะมีใครมานั่งถ่ายรูปครับท่านประธานหนีตายก็บุญแล้วครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นสําสนักนายกุัฐมนตรีกรมป้องกันสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนาทีวาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะ ช่วยเร่งดําเนินการยิวยาน้ําท่วมด้วยครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยอ่วมแล้วครับรรท่านประธานเรื่องที่สองครับรรท่านประธานเป็นเรื่องของอัตราค่าเครื่องบินแพงนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนาธิวาสเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP ของจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยต่ำสุดเลยฮะนาธิวาสแล้วรรลถือว่าสวนทางกับราคาเครื่องบินแพงนะฮะรรท่านประธานถ้าจะลองดูมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะฮะอัตราค่าโดยสารเนี่ยเจ็ดพันบาทต่อหนึ่งเที่ยวคนะร,รับท่านประธานผมถามว่า ใครที่ไหนจะได้จะสามารถขึ้นได้ครับรท่านประธานชาวบ้านธรรมดาไม่มีโอกาสที่ได้ขึ้นเครื่องบินแล้วครับรท่านประธานยิ่งช่วงวันหยุดติดต่อกันเนี่ยยิ่งไม่มีโอกาสเลยครับรท่านประธานอยากให้ท่านประธานช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยตรวจสอบอัตราค่าโดยสารพิจารณาให้มันสมเหตุสมผลจะขอไปคุณเป็นอย่างยิ่งครับรท่านประธานขอบคุณมากครับ